ตอนนี้ไอ้เรื่องของอะไรที่ในส่วนนี้จะทางราชการช่วยอะไรได้บ้างทางส่วนนี้แล้วก็ตัดสินเขาว่าไงบ้างเขาก็ไม่ว่าอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าไม่จ่ายหนักเลยเดี๋ยวจะจ่ายอะไรดอกไม้อ่ะดอกไม้หลังร้านมีนัดหลังร้านมีนัดค่ะออกทรัพย์สินนะค่ะค่ะโอ้ค่ะแล้วช่วงนี้เป็นไงฮะเศรษฐกิจดีไหมขายดีไหมไม่ดีค่ะนักการเงินนะดูข้างหลังด้วยนะครับมีภาพอะไรดูข้างหลังด้วยนะครับการที่ทำนะคนแห่งกรรมหนีไม่ได้ใช่ไหมนะอันนั้นอันที่หนึ่งอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองหนูก็จะตามให้ถึงที่สุดในฐานะที่เป็นผู้ที่ตัวเองท่านแอมเพื่อนท่านก็มาดูท่านผู้ว่ากำลังจะมาเช่นกันจะแม่ขออนุญาตอันนี้เป็นกำลังใจของหนูนะใช่ไหมนะจ้าแอมท่านแอมเพื่อนเชิญมาอีกรูปนึงครับท่านนี้ค่ะมาด้วยกันนายครับรับอย่านะครับกรมครับสืบทรัพย์มาได้เป็นการนู้นมีอะไรบ้างเข้าไปยื่นต่อศาลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าขั้นตอนขนาดนี้จริงๆก็จริงๆก็มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผลคำพิพากษาออกมาแล้วถือว่าเลยกำลังเพิ่งจบใหม่ๆเริ่มต้นอยู่นะกำลังเขาก็ได้เงินเดือนเยอะแล้วอ่ะตอนยกทางอ๋อไปที่คุณทำแล้วที่ดินตรงนี้เป็นของที่ของอาญาติทางคุณพ่อเขาญาติทางแม่คุณมรดกคุณมรดกแม่ให้เป็นหลานฉันแม่ที่เขาอยู่ใต้เนี่ยนะเดี๋ยวให้เจ๊มากันอันนั้นนั่นนี่เขาทิ้งมาตั้งแต่เหรอแล้วตอนนี้อยู่กับใครฉันอยู่คนเดียวค่ะแล้วก็มีหลานอายุ12อีกบ้านขายทรัพย์สินจะขายได้แค่วันพระวันโกนแล้ววันธรรมดาบางทีขายได้สักบาทคนไม่เดินเข้าบ้านใช่ไม่เดินเข้าตลาดเที่ยงก็ไม่มีคนแล้วเป็นปีละหน้าแบบนี้เขาเข้าอ้างกันหมดแล้วอย่างก็ตั้งแจมากเหมือนจะมาทำบ้านไงทีละหน่อยแล้วลูกพุกตลาดไว้ใจฉันนะแล้วฉันก็มาทำบ้านเพราะลูกฉันกลับมาจะได้มีบ้านอยู่สวยๆกับบ้านของผู้หญิงแล้วตอนดร.เขาไปตั้งอายุ16แล้วกลับมาทำงานได้กี่ปี4ปีครึ่ง4ปีก็ได้ดูแลอยู่แค่4ปีตั้งแต่ดร.เสียชีวิตไปไม่ได้รับการเยียวยาเลยใช่ไหมใช่เขาให้นะให้เงินประกันประกันไอ้รถตู้นะรถไม่อ่ะรถนี่รถนี่ขอรถดีๆพรบ.พรบ.ได้เงินเท่าไหร่เขาได้ 500,000ทุกคนได้หมดไหมได้ทุกคนได้ทุกคนละที่เสียชีวิตประกันไว้10ล้านอ่ะตามวงเงินประกันเป็นเขาไม่ได้พรบนะเขามีประกันไม่รู้เราไม่รู้แล้วแต่ว่าประกันไอ้รถเนี่ยจ่ายไม่เกี่ยวกับผู้กรณีเป็นเรื่องของประกันใช่ไหมครับท่านนี้ก็ต้องมีกระบวนการสืบทรัพย์ใช่ไหมใช่ครับสืบทรัพย์แล้วก็ทางแม่แจ้งครับพอดียึดอายัดอะไรขายเข้าตลาดมาเฉลี่ยทรัพย์จ่ายแต่ว่าไกลเกลี่ยก่อนที่จะถึงขั้นนั้นไกลเกลี่ยได้ดีไกลเกลี่ยได้ทุกขั้นตอนนะทุกขั้นตอนนะครับว่าสมมติเราจำเรื่องสารประมาณ30ล้านทั้งหมดถ้าไกลเกลี่ยว่าสมมติ120ล้านหมดแล้วแต่จะได้ทั้งเพิ่มทั้งลดเลยแล้วแต่เหลือถึงแม้จะตัดสินแล้วใช่ได้แต่พวกเราพร้อมใจแล้วนะคะเราจะไม่ลดได้ใช่ไม่น้อยนะให้มากกว่าได้ให้มากกว่าให้มากกว่าได้แต่ว่าต่ำกว่าที่ศาลตัดสินเราไม่รับไม่รับพอต่ำกว่าที่ศาลตัดสินไม่ได้เขาก็ให้แค่ล้านห้าเองตอนนี้25เริ่มต้อง8ก็ปีถ้าเราเสียค่าทนายก็หมดแล้วดอกทนายฟ้องดอกได้ด้วยใช่ไหม75ต่อปี24ในต้นเนี่ยแล้ว75ต่อปีเขาให้อ่ะแล้วเขาก็ไม่ฉันก็ไม่ตู้เลยเป็นคนไม่ใช่อ่ะก็เหมือนเราขับรถชนนะใช่ไหมเราต้องไปงานจบแล้วในคดีอาญาในคดีอาญาจบไปเลยฮะรอลงอาญาในคดีอาญาที่ศาลจำคุกศาลสั่ง